พราะอะไรทำไมครีมลดรอยแผลเป็นของสมูทอีถึงครองยอดขายอันดับหนึ่งเนี่ยรอยดำสิวที่เป็นซ้ำๆอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือที่คางนี่แหละเดี๋ยวมาลองทาดูว่าจะดีขึ้นไหมวันนี้หมองพารีวิวจะลึกครีมเวสสำอางตัวดังสมูทอีครีมมีเทคโนโลยีเฉพาะที่ช่วยลดรอยแผลเป็นจุดด่างดำจากสิวแล้วก็ริ้วรอยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังใช้ผลก็เป็นประมาณนี้นะใช้ได้ทั้งหน้าและตัวดีจริงไหมหรือว่าแค่การตลาดกันแน่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรุเชคที่น่ารักทุกคนนะคะหมองเชื่อว่ามีคุณๆหลายคนเนี่ยกำลังรอคลิปนี้อยู่เยอะพอสมควรนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะพามาดูกันว่าทำไมครีมลดรอยแผลเป็นรอยดำสิวหรือครีมลดริ้วรอยของสมูทอีเนี่ยค่ะเขาถึงครองยอดขายอันดับหนึ่งในร้านขายยาทั้งที่จริงๆตอนนี้ครีมลดรอยแผลเป็นก็เยอะมากเลยเนาะคุณๆแต่ทำไมคนก็ยังคงเลือกซื้อสมูทอีอยู่ดีส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าเขาเป็นครีมด้วยสำอางเนาะที่ได้รับการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแถมยังได้รับรางวัล Number 1 Cosme in Japan สาวๆญี่ปุ่นพูดถึงกันเยอะมากเลยค่ะ wow. ในกลุ่มครีมลดรอยแผลเป็นหรือว่าลดจุดด่างดำเนี่ยจะใช้แล้วเห็นผลเนี่ยก็ต้องมาดูที่ส่วนผสมใช่ไหมคะว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือว่าแก้ที่ต้นเหตุของการเกิดพวกริ้วรอยรอยแผลเป็นหรือว่าจุดด่างดำต่างๆหรือเปล่าหรือถ้าสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วเวลาใช้จริงๆผิวเราแพ้ไหมใช่ไหมคะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะปกติแล้วนะคะคุณรอยแผลเป็นของคนเราเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน5แบบนะแบบแรกเนี่ยเป็นรอยแผลเป็นทั่วไปนะคะ major scar นะก็เป็นแผลเป็นที่พบได้บ่อยสุดเป็นรอยแผลที่ไม่ได้มีความผิดปกติใดๆเดี๋ยวก็จางหายได้เองตามธรรมชาติเนาะแบบที่2เนี่ยเป็นแบบ contracted scar นะคะก็คือแผลหดรั้งเนาะการหดรั้งเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของแผลที่เกิดจากไฟไหม้นะคะซึ่งก็จะทำให้ผิวหนังตึงเวลาที่เราขยับเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บตึงนิดๆอยู่นะคะแบบที่3เนี่ยเป็น atopic scar นะคะก็คือแผลเป็นแบบที่ยุบลงไปอาจจะมีสีดำหรือว่าคล้ำนะคะคือใช้เวลานานกว่าที่จะหายกลับมาเป็นปกตินะคะหรือบางคนเนื้อบริเวณนั้นอาจจะหายไปเลยกลายเป็นแผลบุ๋มนะคะแบบที่4เนี่ยเป็นลักษณะแบบแผลนูนที่เรียกว่า hypertrophic scar ไม่ใช่คีรอยนะคุณผิวหนังบริเวณที่เป็นแผลแบบนี้ค่ะจะมีการสร้างคอลลาเจนมากกว่าปกตินะคะสีของแผลก็จะเป็นลักษณะสีเข้มนะแผลบริเวณนั้นก็จะหนากว่าผิวปกตินะคะอันนี้ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่ความนูนของแผลนั้นจะยุบลงมาส่วนแบบที่5เนี่ยค่ะจะเป็นแผลเป็นแบบคีรอยนะคีรอยเนี่ยก็เกิดจากการที่แผลบริเวณนั้นมีการสร้างคอลลาเจนมากกว่าปกติเช่นกันแต่ลักษณะของขอบแผลเนี่ยจะเลยออกไปนอกบริเวณของแผลนะคือจะคล้ายแผลนูนแต่รุนแรงกว่านะคะคุณแล้วก็มักจะมีอาการคันแสบร้อนอะไรพวกนี้ค่ะร่วมด้วยคราวนี้นอกจากที่เราจะดูส่วนผสมที่มาช่วยในเรื่องแผลเป็นรอยดำต่างๆแล้วใช่ไหมคะเทคโนโลยีก็สำคัญเพราะว่าเข้ามามีบทบาทเนี่ยที่ทำให้ส่วนผสมเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีนะคะวันนี้ผมพามาเจาะลึก2สูตรขายดีของสมูทอีนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่สูตรแรกกันสูตรแรกนะคะเป็นสูตรที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็คือสมูทอีครีมนะเป็นสูตรที่เขาใส่สารสำคัญมาหลักๆ4ตัวนะคะเดี๋ยวมองแจ้งให้ฟังทีละตัวนะสารตัวแรกก็คือเซนเทล่าเซติก้าเอ็กซ์แทรคหรือว่าสารสกัดจากบัวบกนะคะหลายๆคนทราบดีอยู่แล้วว่าสารสกัดจากใบบัวบกเนี่ยสามารถช่วยลดการอักเสบปอบประโลมผิวอ่ะให้ความชุ่มชื้นผิวเพราะว่าเขามีสารสำคัญเด่นๆนะคะที่ชื่อว่ามาดาคาโซไซด์แล้วก็อะเซติโคไซด์เป็นสารที่มาช่วยให้ผิวเนี่ยค่ะแข็งแรงขึ้นซึ่งก็มีบทความนะคะที่บอกถึงส่วนประกอบสำคัญของใบบัวบกเนี่ยค่ะว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาแผลเป็นขนาดเล็กนะคะโดยไปกระตุ้นไฟเบอร์บาสแล้วก็เพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนภายในเซลล์รวมทั้งไปช่วยยับยั้งระยะการอักเสบของแผลเป็นที่มากเกินไปแล้วก็ยับยั้งโอกาสการเกิดคีลอยด์ได้ด้วยสารตัวที่2คือ Onion Bulb Extract นะคะก็เป็นสารสกัดจากหอมหัวใหญ่ซึ่งเขาประกอบไปด้วยสารหลายตัวเลยคุณที่มาช่วยลดรอยแผลเป็นนะคะทำให้แผลเป็นที่แข็งเนี่ยนุ่มลงได้นะแล้วก็สามารถช่วยลดการเกิดพวกผื่นแดงจากแผลได้มีการทดลองนะคะให้ใช้สารสกัดจากหอมหัวใหญ่ในรูปแบบเจลนะคุณในกลุ่มอาสาสมัคร44คนที่มีแผลใหม่อันนี้ให้ทาวันละครั้งนาน10สัปดาห์ค่ะพบว่าคะแนนประสิทธิภาพการลดลงของรอยแผลเป็นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมันแปลได้ว่ารอยแผลเป็นลดลงนั่นเองนะคะเนี่ยจากภาพคุณจะเห็นว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้เจลที่มีสารสกัดจากหอมหัวใหญ่เนี่ยขนาดและรอยแผลเป็นเนี่ยยังสังเกตเห็นได้นะแต่กลุ่มที่ใช้เจลที่มีสารสกัดจากหอมหัวใหญ่รอยแผลเป็นลดลงอย่างชัดเจนนะคะจากการวิจัยเนี่ยก็สรุปได้ว่าถ้าเราทาทุกวันเป็นเวลา4สัปดาห์ขึ้นไปรอยแผลเนี่ยสามารถลดลงได้นะคะสารตัวที่3ที่อยู่ในสูตรนี้นะคะก็คือบิสซาโบรอลคือสารสกัดจากคาโมไมล์นะคะก็มาลดการอักเสบนะมาลดการระคายเคืองผิวสารตัวที่4เนี่ยคือแลคติกแอซิดนะคะก็เป็น AHA เนาะที่มาช่วยผลัดเซลล์แบบอ่อนๆนะคะทำให้รอยแผลเป็นที่เป็นสีเข้มเนี่ยสีจางลงได้นอกจากสารทั้ง4ตัวที่เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญที่ช่วยลดพวกรอยแผลเป็นรอยดำต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีสารที่มาให้ความชุ่มชื้นนะอย่างเช่นเนเชอรัลวิตามินอีโจโจบาออยอะโลเวร่าพวกนี้ค่ะมองให้ดูตัวเนื้อครีมเขานิดนึงเนื้อครีมก็จะสีขาวแนวนี้เลยค่ะคือเป็นเนื้อครีมที่ไม่หนักผิวนะคุณซึมผิวดีสบายผิวไม่หนักผิว wow. กลิ่นก็จะเป็นแนวแบบ
พอมันอ่อนนะคะเวลาที่ทาเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกแพ้ระคายเคืองหรือมีคันยุบยิบอะไรเงี้ยค่ะไม่มีนะไซส์เนี้ยค่ะเขาขนาด40กรัมนะคะราคา325บาทแถวนี้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมองใจแนะนำอีกสูตรหนึ่งนะซึ่งเป็นสูตรที่ลดการอักเสบของผิวจากมลภาวะหรือว่าจากสิวอักเสบต่างๆนะคะเป็นสูตรที่มาช่วยปรับปรุงผิวลดพวกรอยดำรอยแดงจากสิวได้นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวได้ด้วยกับสูตรนี้ค่ะสมูทอีซิก้ารีแพคครีมนะคะสารสำคัญที่ใช้ในสูตรนี้นะคะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3ตัวนะตัวแรกเลยก็คือเซนเทล่าเซเดก้าเอ็กซ์ทรัคหรือว่าสารสกัดจากบัวบกนะเหมือนสูตรแรกเลยก็คือมาช่วยลดการอักเสบลดรอยแผลเป็นนะคะสารตัวที่2ก็คือวิตามินเอฟนะที่เรารู้จักกันดีในชื่อซารามายเป็นสารที่มาช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเกราะป้องกันผิวที่เรียกว่าสกินแบเรียร์นั่นแหละนะคะก็จะเป็นตัวที่มาเสริมให้ผิวของเราเนี่ยลดการอักเสบทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ผิวยืดหยุ่นด้วยมีการทดลองในกลุ่มอาสาสมัคร50คนค่ะให้เปรียบเทียบการใช้ซารามายกับยาหลอกแล้วก็ครีมกลุ่มอื่นๆนะคะเป็นเวลา24ชั่วโมงก็เทียบ1วันเนาะพบว่ากลุ่มที่ใช้ซารามายมีอัตราน้ำในผิวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะคะแสดงให้เห็นว่าซารามายเนี่ยเป็นตัวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นช่วยลดการสูญเสียน้ำให้กับผิวเราได้นั่นเองพอผิวลดการสูญเสียน้ำผิวเราชุ่มชื้นขึ้นใช่ไหมคะการระคายเคืองของผิวก็จะลดลงเองสารตัวที่3ที่อยู่ในสูตรนี้นะคะคุณเป็นคาเลนดูล่าเอ็กซ์ทรัคเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะเป็นตัวที่มาช่วยลดการอักเสบมาช่วยสมานแผลแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยก็เหมาะกับคุณที่ผิวแห้งผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายนะคะนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B3 นะคุณแล้วก็วิตามิน C นะที่มาช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวทำให้ผิวเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแถมยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะด้วยวิตามิน E แล้วก็มีตัวอะโลเวร่าที่เป็นว่านหางจระเข้ด้วยนะคะสูตรเนี้ยค่ะลักษณะเขาจะเป็นแบบหัวปั๊มนะคะแบบเนี้ยเวลาใช้ก็กดได้เลย1กดจะเป็นเนื้อครีมกึ่งเซรั่มสีขาวขุ่นนะคะเวลาที่ทาเนี่ยตัวเท็กเจอร์จะสามารถซึมได้ไวกว่าสูตรที่เป็นสูตรคลีนนะรู้สึกแบบเย็นสบายผิวค่ะคุณกลิ่นก็หอมมันอ่อนนะคะเนี่ยซึมละสูตรนี้นะคะขนาด35กรัมค่ะราคา450บาทค่ะคราวนี้หาซื้อได้ที่ไหนถ้าเป็นตัวสมูทอีครีมสูตรนี้นะคะคุณที่สนใจก็หาซื้อได้ที่เซเว่นวัตสันบิ๊กซีโลตัสร้านขายยา PNF ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศได้เลยหรือจะซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวมองแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์เนาะส่วนสูตรที่เป็นสมูทอีซิก้ารีแพคครีมสูตรนี้นะคะคุณที่สนใจก็หาซื้อได้ที่ร้านขายยา PNF นะร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศที่ออนไลน์ก็จะเป็นเว็บไซต์ของสมูทอีนะคะมี Lazada Shopee ก็มีนะสูตรเนี้ยเดี๋ยวมองก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เช่นกันค่ะมองทดลองใช้ทั้ง2สูตรนะคือถ้าเป็นสมูทอีครีมเนี่ยมองจะใช้เฉพาะกลางคืนนะเนื่องจากว่าเนื้อครีมเขาก็จะหนักกว่าตัวที่เป็นกึ่งเซรั่มสูตรนี้นะคะเวลาที่ใช้มองว่าดีเลยเพราะว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยค่ะผิวดูชุ่มชื้นดีผิวดูแบบนุ่มๆเด้งๆส่วนสูตรที่เป็นซิก้าเนี่ยจะใช้ตอนเช้าก่อนแต่งหน้านะคะมองว่าอันเนี้ยเนื้อครีมเบาลงมานะแล้วก็ค่อนข้างสบายผิวหลังจากที่ใช้เสร็จเนี่ยก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่มีขุยด้วยตอนนี้มองไม่ได้มีรอยแผลเป็นนะแต่ว่ามองจะมีรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวเนี่ยรอยดำสิวที่เป็นซ้ำๆอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือที่คางนี่แหละเดี๋ยวมาลองทาดูว่าจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังใช้ผลก็เป็นประมาณนี้นะคือมองว่ามันก็จางลงได้ประมาณนึงนะรอยสิวเนาะผิวหน้ารวมๆก็คือดูแบบชุ่มชื้นขึ้นนะคะเรียบเนียนขึ้นสิ่งหนึ่งที่หมองมองว่าทางแบรนด์เขาทำออกมาได้ประทับใจก็คือว่าตัวเนื้อครีมเขาอะค่ะออกแบบมาได้ดีคือเนื้อสัมผัสเนี่ยทำออกมาได้ดีทั้งสองสูตรนะคะแถมยังมีสูตรที่เป็นช้อยให้สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายเนาะเพราะว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายก็มักจะมีปัญหารอยพวกต่างๆจากสิวเหมือนกันนะคะสูตรเนี้ยก็ไม่มีสารตัดเซลล์ค่อนข้างอ่อนโยนไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงถูกจัดเป็นแบรนด์เวชสำอางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแนะนำคุณกับที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยลดรอยแพ้เป็นลดจุดด่างดำจากสิวรวมถึงลดริ้วรอยต่างๆนะคะสมูทอีครีมเนี่ยมันก็แนะนำแต่ถ้าใครที่เป็นลักษณะผิวบอบบางแพ้ง่ายอาจจะเลือกเป็นสูตรซิก้าสูตรนี้นะคะก็ตอบโจทย์เหมือนกันคุณที่เคยใช้ตัวไหนแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาเม้าท์มอยกันนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่ามองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ที่ช่องครูเช็ควันนี้ครูยามองไปแล้วค่ะ